เดือดผ่านๆจ้าแกงไม่สมใส่ไก่ใส่เห็ดเฟืองเป็นแต่แซ่บบ่จ้าพี่จ้ามื้อนี้เลข15มาเฮ็ดแกงไม่สมใส่ไก่สไตล์เล็กกันเนาะจ้าต่อไปมาเบิ่งส่วนผสมกันเลยเนาะจ้าว่าเล็กใส่อีหยังแน่ตอนแรกนี่ก็มีไม่สมไม่สมที่เฮ็ดเองเนาะจ้าล้าง 3-4 หาน้ำด้วยจ้าล้างก่อน 3-4 หาน้ำแล้วก็มีไก่จ้าตอนไก่ซับพ่อเหมาะเนาะจ้าแล้วก็มีบักพริกขี้หนูพริกเม็ดพริกสวนจ้าแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องแกงเครื่องแกงนี่ใส่มีตะไคร้หัวหอมพริกเกลือแล้วก็กะปิแล้วจ้ากะปินิดน้อยตามใส่น้ำกัดลงไปจ้ามีเกลือมีตะไคร้มีคานิดน้อยแล้วจ้าแล้วก็บักพริกแล้วก็หัวหอมนี่จ้าเติมเกลือแล้วก็กะปิอันนี้คือเครื่องแกงจ้าแล้วก็มื้อนี้เลขสี่แกงใส่เนี่ยจ้าเฮ็ดเฟืองเฮ็ดเฟืองน่าจะพอดีพอดีบ่ดอกใหญ่แล้วก็บ่ดอกน้อยเกินไปเนาะมีบานมีหุบแน่แล้วก็หั่นหัวหอมลงไปเป็นตอนจักหน่อยผักที่ใส่ก็คือเป็นใบหอมน่าจะหั่นใหญ่จักหน่อยเนาะเพราะว่ามันสีหยูบแล้วก็อันนี้เป็นใบแมงลักจ้าหลายเด้อจ้าใส่หลายๆเพราะว่ามันจะได้หอมแล้วก็ใบบักกูดจ้าเฮ็ดให้หอมเนาะที่นี่เฮาไปเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยเนาะจ้าอีกอย่างนึงมาท่านได้บอกอันนี้ก็คือเป็นโคลกที่ใส่ตําเครื่องแล้วเฮาใส่น้ําลงไปน้ําสะอาดนะจ๊ะที่เฮาสิใส่แกงนะใส่ลงไปเลยนะจ๊ะเพราะว่าล้างเครื่องแกงล้างเกลืออีหยังในนี้น้ํามันสิได้หอมขึ้นไปอีกเทื่อนึงนะจ๊ะเฮาไปเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยนะจ๊ะค่ะวันที่นี้เฮามาเริ่มกันเลยเนาะเตาถ่านคือเก่าจ้ะเตาถ่านเล็กมากเฮ็ดเตาถ่านเอามาในเฮาตั้งหม้อลงไปเดี๋ยวเด้อจ้ะแป๊บนึงปรับกล่องมันเหลียวเห็นก่อนเติมน้ำลงไปทับพี่นึงแล้วจ้ะหมอหอนละอ่ะเติมอีกนิดนึงต้องล้วนไก่สะก้อนจ้ะล้วนไก่ใส่เครื่องแกงเครื่องแกงไม่ต้องใส่เผ็ดหลายเด้อเพราะว่าน้องใหม่สมมันแสบมันเผ็ดอยู่แล้วจ้ะผัดเครื่องแกงลงหอมๆสะก้อนไก่ลงไปผัดกับเครื่องแกงจ้ะให้มันหอมผัดจนกว่าว่าเป็นแห้งๆจักหน่อยหอมๆจ้ะให้ไก่เปลี่ยนสีเป็นสีขาวๆเนาะนี่จ้ะวันที่นี้ได้ที่แล้วมาเฮาเติมน้ําน้ําอยู่ในโคกนั่นล่ะจ้ะเติมลงไปเลยบ่ต้องหลายล่ะกะบ่ต้องน้อยเกินไปปึ๊บทาหอนจักหน่อยจ้ะจ้าวันนี้มีน้ำฟดขึ้นมานิดนึงไอ้จ้าหอนเฮาใส่น้ำไม่สมลงไปเลยบ่ต้องใส่อันปรุงอีหยังหลายเด้อจ้าเพราะว่าน้ำไม่สมมันมีความนัวความแสบอยู่แล้วจ้ะเฮาก็ใส่ลงไปให้มันพอดีเนาะจ้าหลายหน่อยเฮาก็กะเอาเล็กสิพ่อตำนี่จ้ะใส่บักพริกน้อยลงไปใส่เห็ดเฟืองจ้ะมากน้อยมากหลายก็ใส่ลดเนาะแต่ว่าเล็กมากกินเห็ดเฟืองเลยก็สิใส่หลายเท่ากับคนให้ข้าวกันจ้าวันที่นี่น้อยน้ำเห็ดก็สิออกแต่มันก็สิพอดีปรุงรสจ้ะระวังเด้อจ้ะเวลาปรุงรสอ่ะอันคือน้ำไม่สมมันเข้มอยู่แล้วจ้ะอันนี้คือน้ำปลายี่ห้อนี่เด้อจ้ะเล็กใส่ยี่ห้อนี่เพราะว่ามันแสบอยู่แล้วอันน้ำไม่สมขาดบ่ได้คือปลาร้าจ้ะน้ำปลาร้าใส่มากน้อยมากหลายแล้วแต่คนนะจ้ะ
เล็กสิบอเอาตอเล็กสิเอาตะน้ำพอละน้ำนัวผู้ใดสิใส่ผงชูรสผงนัวจากกระใส่เด้อจ้ะแต่ว่าเล็กเรียกว่าใส่เพราะว่าน้ำปลากับอันน้ำปลาน้ำปลายี่ห้อนี้มันแสบอยู่แล้วเรียกว่าใส่จ้ะน้ำไม่สมมันก็แสบอยู่แล้วเนาะแล้วแต่คนมากจ้ะใส่หลายแสบหลายใส่น้อยแสบน้อยอ่ะมาที่นี่มาที่นี่เข้ากับซิมเบิ่งรสชาติจ้ะแสบต้มให้เฮ็ดกับน้ำไม่สุกจักหน่อยอันนี้เดือดสุกทุกอย่างแล้วเข้าใส่ผักเด้อจ้ะหอมแล้วก็ผักอีตูใบบักกูดจ้ะข้นจังหน่อยหอมผักอีตูคักเอ็กซิมมึงแล้วพอดีแล้วด้วยจ้ะซิมมึงแล้วพอดีแล้วเมื่อกี้นี่โอเคปิดฝานี่ปิดฝาแล้วก็ยกลงนะจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะแกงน้ำไม่สมใส่ไก่ใส่เห็ดเฟืองหอนหอนเลยจ้ะสดน้ำหอนหอนเนาะผู้ใดบ่เคยกินกะเห็ดกินเบิ่งเด้อจ้ะสดน้ำหอนหอนกับข้าวเหนียวหอนหอนเข้ากันหลายจ้าบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมเด้อจ้าแล้วมาเจอกันคลิปใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้เล็กแน่เด้อจ้าสวัสดีจ้า